ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่เป็นผู้นำตามธรรมชาติร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ13อำเภอประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติงานตามแผนประชารัฐในปี2560ซึ่งนั่นเฉพาะท่านผู้ว่าสามารถเปิดฟ้าอยู่เราที่เดียวแล้วเนาะครับท่านก็สิ่งที่ถูกต้องนะครับถูกที่ท่านผอ.อ.ส.พูดภาพเปลี่ยน2560นะครับ80,000ของหมู่บ้านทั่วประเทศเราจะพยายามขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันครับนะครับไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราเลือกในการเกิดปัญหาอาการเมืองงานนั้นท่านรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนอาการที่เกี่ยวข้องก็ชัดเจนว่าคงต้องให้ชี้แจงนะครับชี้แจงมาถามมาว่ามันเป็นประเด็นยังไงนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับถ้าผมไม่ย้ายผมที่ต้องสั่งการนะครับทุกภาคส่วนให้ทำทุกการแก้ปัญหาในประเทศต่างๆเขาก็เห็นฉากท่านรัฐท่านก็จะเงียบๆแต่ท่านก็น่ารักท่านบอกท่านฝากความรู้ตรงๆว่าน่าจะรู้เรื่องยาเสพติดนะจะให้ผมจับติดก็ต้องดูท่านผู้ว่าการหวานเพื่ออะไรครับพักสติดูก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อหมดนะครับด้วยบางทีมันเป็นประโยชน์กับเราเราก็เชื่อไปเลยหรือบางทีเป็นโทษเราก็ด่าเละลงไปเลยต้องผมก็จะโยงเรื่องนี้มาด้วยเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ท่านอาจจะติดใจกัญชากระท่อมกัญชงเมแอมเฟตามีนจะยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะเล่าพวกนี้ให้ท่านฟังอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าตกลงมันเป็นยังไงแน่ขนาดนี้ทิศทางนโยบายเป็นยังไงแล้วก็กำลังทำอะไรกันอยู่ทำไมต้องทำนะฮะอันนี้เป็นประเด็นเพราะหลายในเรื่องในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตากยิ่งใช่เลยทางรวมเข้ามาเพราะฉะนั้นโดยสภาพภูมิประเทศของท่านจึงเอื้อต่อการเป็นจุดยุทธศาสตร์ของนักค้ายาเสพติดของเครือข่ายผู้กระทำความผิดกฎหมายทุกประเภทใช้คำนี้นะครับเพื่อจะได้ให้เห็นว่ากำปั้นมีไม่พ้นที่ทำให้เขาง่ายต่อการที่จะหลบเลี่ยงสะดวกเขาลำบากเราก็มีพื้นที่ปะทะหลายจุดซึ่งอย่างที่เราเพิ่งเดินไปนะครับก็มีทั้งที่บนดอยต่างๆซึ่งต้องวางกำลังและขณะนี้โดยระบบของเขาก็คือลงดอยลงมาแล้วด้วยก็มาใช้พื้นที่ซื้อที่ทางใช้วิธีซื้อบ้านจัดสรรนั่นคือภัยคุกคามของจังหวัดลำปางที่ต้องเตรียมรับการประสบลงนี้ได้เลยเพราะเศรษฐกิจมาเขาก็ตามลำดับเศรษฐกิจตังมีแล้วเขาก็จะเริ่มมาฟอกเงินผมเล่าสู่ให้เห็นภาพสถานการณ์แบบนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้พูดเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวผมพูดเรื่องการวางยุทธศาสตร์และธุรกิจตัวเอง